อ่ะดูความเคลื่อนไหวของอีกด้านหนึ่งกันสักหน่อยช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเดินทางไปที่พักรวมไทยสร้างชาตินะครับไปร่วมประชุมแล้วนี่ครับคือบรรยากาศมีแฟนคลับมาให้กำลังใจและหนึ่งในนั้นคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับคุณจารุณีสุขสวัสดิ์อดีตนางเอกชื่อดังครับลูกค้าหลานที่นัดรอเสื้อให้ค่ะชอบนะอย่าเบียดอย่าเบียดมาอย่าเบียดมาอย่าเบียดเข้าไปนะจ๊ะโอ้ยพูดอย่างนั้นไม่ได้ละโอ้ยพูดอย่างนั้นไม่ได้ละค่ะเรายืนยันโดยส่วนตัวของเราเนี่ยค่ะว่าเราก็ไม่ต้องการไปเป็นทาสของอเมริกาเราไม่ต้องการไปเป็นทาสของประเทศอะไรต่ออะไรที่แบบเราจะอยู่ยังไงอะตอนนี้ก็ทำงานก็ลำบากจะตายอยู่แล้ววันนึงปรากฏว่าเราทำงานไม่ได้เพราะว่าประเทศนี้ไม่ใช่ของเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเราอยากปลอดภัยอะก็ทุกคนลองคิดดูนะคะชาติเราก็มีใครบ้างชาติก็มีทหารมีตำรวจใช่ไหมคะแต่เราก็เราถูกทำให้สั่นคลอนอะมาย่อยๆศาสนาก็มีทั้งพระที่ไม่ดีจริงที่ทำผิดวินัยเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายอย่างแล้วก็ใครคุมสื่อล่ะตอนนี้ใครคุมสื่อถามทุกท่านนะคะถามทุกท่านใครคุมสื่อแล้วประชาชนไม่ได้รู้อะไรที่อยากจะรู้จริงๆหาที่ฟังยากนะก็เลยแล้วช่วงหนึ่งเนี่ยคุณจารุณีเองเลยนะก็พูดว่าเดี๋ยวนี้เฟกนิวส์มันเยอะเนาะเฟกนิวส์มันเยอะนี่แกทิ้งท้ายประโยคนี้ด้วยตัวเองเลยนะฮะคุณจารุณีเนี่ยคราวนี้